อีกคนนึงเขาก็เดินมาถามว่าน้องเงินหายหรอใช่ค่ะน้องจะเอายังไงว่าหนูไม่รู้คือเงินหนูหายตั้งแต่เมื่อวานแล้วทางฝ่ายคนอาชีพก็เลยบอกว่าขอร้องอย่างเดียวอยากให้ถึงตำรวจเลยดูพี่ก็ไม่โอเคเหมือนกันเรื่องแบบนี้เพราะว่าพี่อ่ะทำงานให้กับที่นี่มา20กว่าปีพี่จะขอลูกน้องตลอดว่าอย่าไปยุ่งกับของมีค่าในบ้านแม้กระทั่งเย็นบานเดียวก็อย่าไปยุ่งคือพี่ต้องใช้เวลานานมากกว่าที่ในเสือจะเชื่อใจพี่ชนเขาหรือเปล่าที่อยู่แฟนเขาหรือเบอร์โทรก็ได้ต่อให้เขาจะโทรไม่ติดแล้วอ่ะคือก็จะเอาแล้วเขาก็แบบบอกว่าน้องงานพี่มันเป็นงานเชื่อใจบัตรประชาชนสักใบพี่ก็ไม่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบใช้ความเชื่อใจล้วนรับสารภาพใจก็เลยคิดว่ามันคืออยู่ในจุดที่เราก็รับปากเขาไปแล้วว่าฉันจะไม่แจ้งความคนแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวความมันก็ตามสนองเองอะคือไม่ช้าก็เลยถ้าจะรับคนเข้าทำงานก็อยากให้ทุกบริษัทอะคือต่อให้จะเป็นบริษัทเล็กรับเหมาก่อสร้างที่ไม่ได้ใช้คนที่มีวุฒิการศึกษาเยอะคืออย่างน้อยอะบัตรประชาชนหนึ่งใบก็มีค่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรอะบัตรประชาชนอะช่วยได้เยอะมากแล้วส่วนเรื่องเตือนภัยมันก็อยู่ที่ความชะล่าใจของแต่ละคนคือต่อให้บริษัทนี้จะดิวมานานแล้วหรือว่าเพิ่งดิวคือมันก็ไว้ใจใครไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนใหม่หรือคนเก่าต่อให้เราจะถือกับบริษัทนี้ก็จริงแต่คนที่มามันไม่ใช่คนเดิมอะไรก็เกิดขึ้นได้ระวังให้มากขึ้น